ึกแบบดีใจแล้วก็ตื่นเต้นตั้งใจอย่างเต็มที่เลยค่ะเพราะว่าแบบไม่รู้ว่าจะมีโอกาสอีกเมื่อไหร่อะค่ะของเรานะคะที่ตลอดมา70ปีพระองค์ทรงงานหนักนะคะเพื่อประชาชนชาวไทยทุกคนค่ะแล้วที่ทรงงานมาตลอดระยะเวลา70ปีนั้นจะเห็นได้ว่าจะทรงปฏิบัติหน้าที่พระเจ้าแผ่นดินโดยครบถ้วนเลยพระองค์ท่านก็พระราชทานแนวทางวิธีการพยายามที่จะรักษาหรือการใช้อย่างยั่งยืนในส่วนที่เสียไปแล้วอย่างป่าก็ดีน้ำที่เสียไปแล้วก็ดีก็ทรงทำการฟื้นฟูนะครับกลับมาให้เราได้ใช้อีกในเพจค่ะแล้วก็ไม่เคยมาสร้างฝายเลยแล้วก็เห็นอันนี้ค่ะเป็นโครงการที่บอกว่าสืบสานพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่9อะค่ะมันเป็นสิ่งดีๆที่ทำได้ไม่ยากก็ตามพระราชดำรัสในหลวงอยู่แล้วพระองค์ทรงทำเยอะมากกว่าเรามากอันนี้แค่นิดน้อยนิด